็กลับมาพบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะอีกเบรกหนึ่งนะคะค่ะช่องทางการรับชมนะคะอย่าลืมนะคะแอปพลิเคชันสำหรับมือถือของ Android นะคะผ่านทาง Play Store ค่ะค้นหาคำว่า Channel 8หรือว่าค้นหาคำว่า Thailand Television Network นะคะหรือว่าระบบ ISO นะคะผ่านทาง App Store ค่ะค้นหาคำว่า Channel 8นะคะหรือว่าเข้าไปที่ www.thaitv8.com นะคะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็สามารถที่จะดูรายการดีๆของทางช่อง8ทีวีพูดได้อภิมหาอมตะเพลงนิติทัศน์ค่ะหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางต่างประเทศแคนาดาอเมริกาก็สามารถรับชมได้นะคะผ่านโรกูนะคะทีวีค่ะค่ะเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยหรือว่า SMS เข้ามาสอบถามไขข้อข้องใจปัญหาต่างๆได้นะคะค่ะท่านอาจารย์เอคะครับค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ทีนี้ในส่วนของผมนะฮะผมขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะฮะนะฮะวัดเนี่ยนะฮะเป็นที่พึ่งพิงนะฮะสมัยก่อนเนี่ยฮะเราก็ต้องไปเรียนกับที่วัดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีวัดที่สำคัญสำคัญเนี่ยผมจะขอแนะนำพ่อแม่พี่น้องนะฮะว่าวัดนี้อยู่ที่เชียงใหม่อำเภอแม่แตงนะฮะวัดทุ่งหลวงนะฮะของครูบาธรรมชัยครูบาธรรมชัยเนี่ยเป็นสหธรรมิกหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำคือเป็นเพื่อนกันว่าง่ายๆเป็นเพื่อนกันนะฮะหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านยกย่องครูบาธรรมชัยว่าเป็นผู้มียอดทางทิพจักขุญาณเป็นเยี่ยมคือมีตาทิพย์ว่างั้นเถอะท่านสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะฮะรู้ว่าใครจะมาท่านเก่งรักษาโรคด้วยนะท่านรักษาโรคให้อาจารย์ท่านครูบาศรีวิชัยมาแล้วนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูบาธรรมชัยเนี่ยท่านจะเก่งรักษาโรคมากนะฮะแล้วท่านจะรู้เลยคนนี้เป็นมากี่ปีกี่วันกี่เดือนนะฮะแล้วจะรักษาจะหายกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะฮะท่านรู้หมดเลยนะฮะเพราะท่านตาทิพย์นะฮะตาท่านเป็นทิพย์ท่านที่นี่นะฮะมันกุฏิมันปวกมันลุกลานนะฮะปวกลุกลานก็คือปวกเขาก็จะมากินไม้นะฮะเพราะทำเป็นไม้ทั้งหลังนะฮะวัดของครูบาธรรมชัยวัดทุ่งหลวงเนี่ยมีเมืองพระนิพพานที่นั่นด้วยนะพ่อแม่พี่น้องอยากเห็นเมืองพระนิพพานเป็นยังไงไปดูได้ที่วัดทุ่งหลวงนะฮะเลขบัญชีนะฮะท่านที่อยากจะทำบุญตามศรัทธานะฮะส่งไปเจ้าวาดเลยพระอธิการอินคำนะฮะเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัยจดเลขบัญชีไว้นะฮะ458-016-9367เลขบัญชีนะฮะกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัยชื่อบัญชีพระอธิการอินคำเจ้าวาดนะฮะ458-016-9367นะฮะติดต่อรองเจ้าวาดได้นะฮะหลวงพ่อสมศักดิ์ถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็หลวงพ่อสมศักดิ์นะฮะมือถือท่าน0819196632 0819196632นะฮะถ้าไม่ทันในรายการก็โทรมาถามผมกับอาจารย์อ้อหลังรายการก็ได้ค่ะได้แล้วก็คืออีกวัดหนึ่งก็คือวัดเจ้าเจ็ดในนะฮะวัดนี้มีความสำคัญกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำเหมือนกันเพราะว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยไปเรียนวิชากับหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในเป็นเจ้าอาวาสที่นั่นท่านมรณภาพไปแล้วเป็นเพื่อนหลวงพ่อปานนะฮะวัดเจ้าเจ็ดในก็เป็นวัดที่มีความสำคัญสมัยก่อนเขาจะบอกว่าพระหมอหลวงพ่อปานนี่เป็นเพื่อนกันหมดเลยนะเกจิอาจารย์หลวงพ่อจงเมตตาไหลหลงหลวงพ่อยิ้มเราอยากจะให้มีคนรักคนเมตตาเมื่อกี้บอกแล้วนี่เราอยากจะมีทิพจักขุญาณตาทิพมีญาณที่ชัดเจนก็ทำที่วัดครูบาธรรมชัยเราอยากจะมีคนรักคนหลงคนเมตตาก็ทำบุญที่วัดหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในเพราะว่าเมตตาไหลหลงหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะฮะหลวงพ่อยิ้มเนี่ยพระเครื่องของท่านเก็บเงินอยู่ด้วยนะเพราะท่านเป็นพระที่ไม่ใช้เงินนะฮะไม่ใช้เงินหมายถึงว่าท่านตัดเข้าอรหันต์แล้ววัดท่านบูรณะดีอยู่แล้วท่านก็จะเก็บเงินไว้ให้พระเขาเรียกเจ้าวาดองค์ต่อๆไปรุ่นต่อๆไปบูรณะต่อท่านเก็บเงินแล้วท่านก็ไว้ในเซฟท่านไม่เคยใช้เงินของท่านเลยแล้วลูกหลานท่านจะมาขอยืมเงินท่านก็ไม่ให้เพราะว่าเขาถวายสงฆ์มาเนี่ยฮะท่านสอนอย่างนั้นท่านเคยบอกหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำอย่างนั้นนะครับนี่คือวัดหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในนะครับอาจารย์คะเฮียอัดมาค่ะเฮียอัดอย่ามาอัดผมเฮียอัดมาพี่ก็ชื่อเฮียอัดนะฮะเฮียอัดนะครับต้องรีบตอบกันค่ะเดี๋ยวเขาอัดเดี๋ยวพี่เฮียอัดนะคะเกิดวันที่13
พย.นะคะพฤศจิกายนนะคะ2533เกี่ยวกับเรื่องงานค่ะผมจะตอบพี่เฮียอัดนะครับเฮียอัดนะคะนะครับการงานพี่เป็นคนมีความสามารถนะนี่ผมการดูหมอผมเนี่ยผมถามพระพุทธเจ้ากราบถามพระพุทธเจ้าองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะเป็นวิชามโนมยิทธินะฮะอาจารย์ใหญ่คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นผู้สอนมโนมยิทธิที่วัดท่าสุงนะฮะนะฮะวิชามโนมยิทธิเนี่ยผมจะดูทางในนะฮะผมจะสอนลูกศิษย์ผมทั้งหมดให้ดูทางในด้วยแล้วก็ตั้งศาลวางฮวงจุ้ยแก้กรรมสักยันทั้งหมดเลยนะครับเป็นความเชื่อนะฮะผมถามพระพุทธเจ้าองค์ปฐมแล้วกราบถามท่านแล้วท่านบอกพี่เฮียอัดเป็นคนมีฝีมือมีความสามารถและมีการพูดการเจรจาดีเยี่ยมแต่กรรมเก่ามาตัดรอนนะฮะกรรมเก่ามาตัดรอนทำให้เราเสียเงินเสียทองนะฮะถ้ามีครอบครัวก็จะอยู่จะมีแต่ความทุกข์อ่ะก็เหมือนจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมีแต่ความทุกข์โศกโรคภัยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สังฆทานและอาบน้ำมนต์บ่อยๆจะหายไปขออนุญาตนะฮะมีสายเข้ามาหรือเปล่าครับค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะโทรจากที่ไหนคะโทรจากบางบัวทองค่ะบางบัวทองค่ะสวัสดีค่ะฝนตกไหมคะค่ะกำลังจะตกค่ะคึมๆ มาแล้วค่ะรอฝนนิดนึงเนื้อค่ะวันนี้มีอะไรปรึกษาท่านอาจารย์เอคะค่ะก่อนอื่นจะบอกว่าดีใจมากเลยค่ะที่อาจารย์เอกลับมาจัดรายการค่ะดังนิดนึงค่ะเอาไม่ได้ยินเลยค่ะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะดีใจมากเลยค่ะที่อาจารย์เอกับคุณอ้อกลับมาจัดรายการค่ะค่ะดีใจเหมือนกันค่ะต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามเรานะคะค่ะเห็นทางเพจช่อง8เขาแชร์เฟซบุ๊กนะคะก็เลยรีบเปิดเลยรีบโทรหาเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะจะโทรมาสอบถามเรื่องการงานนะคะจะราบรื่นดีไหมในช่วงนี้การงานจะราบรื่นดีไหมใช่ไหมคะค่ะค่ะน้องก็ชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรครับลืมถามชื่อค่ะขอโทษค่ะชื่อจอยค่ะคุณจอยนะคะบางบัวทองค่ะคุณจอยน้องจอยทำงานอะไรอยู่ครับประเภทไหนตอนนี้ทำประสานงานค่ะประสานงานใช่ไหมเกี่ยวกับคำพูดหรือเปล่าอะไรนะคะเกี่ยวกับประสานงานใช่ไหมฮะใช่ค่ะทีนี้ผมจะแนะนำน้องจอยหน่อยนะให้เอาพระพิฆเนศกับหลวงปู่ทวดสององค์เนี่ยใช้ได้ค่ะเอามาติดตัวไว้เลยช่วงเนี้ยพระพิฆเนศเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขด้วยนะส่วนหลวงปู่ทวดจะเรียกเงินให้เราช่วงนี้นะครับแล้วเราต้องไปใส่บาตรหรือสังฆทานบ่อยๆอุทิศเจ้ากรรมในเวรบ่อยๆเพราะมันจะเกาะที่ขาเรานะฮะคุณจอยต้องระมัดระวังการปวดเมื่อยที่ขาด้วยช่วงนี้เพราะเจ้ากรรมในเวรมันมาเกาะอยู่ตรงขาเรานะฮะต้องระมัดระวังด้วยนะต้องอุทิศเจ้ากรรมในเวรเขาไปสังฆทานแล้วก็ไปใส่บาตรบ่อยๆให้เจ้ากรรมในเวรนะครับแล้วการเงินก็จะเข้ามาเรื่อยๆจะดีขึ้นนะครับได้ยินไหมครับคุณจอยได้ยินค่ะได้ยินค่ะโอเคไหมโอเคไหมขอขอบคุณอาจารย์เอมากนะคะอ้าวให้รู้ด้วยโชคดีนะค่ะค่ะขอบคุณคุณจอยนะคะค่ะท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาในรายการได้นะคะ029423319ค่ะหรือเบอร์ท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะ0874500111ค่ะร่วมพูดคุยได้ในรายการนะคะหรือ SMS นะคะ4642828ค่ะค่ะท่านอาจารย์เอคะเมื่อกี้อ้อเห็นอาจารย์เอพูดถึงเรื่องน้ำดื่มน้ำมนต์เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์กุมภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมาแล้วก็ได้รับอย.ทุกตัวเลยมีทั้งหมด13ผลิตภัณฑ์นะคะทุกตัวนี้ได้รับอย.แล้วก็ท่านอาจารย์เอเนี่ยได้ปลุกเสกพุทธคุณก็คือขับไล่สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เรียกเงินเรียกทองโชคลาภนะคะอธิษฐานได้ปรารถนาตามปรารถนานะคะก็จะมีด้วยกันหลายอย่างนะคะก็จะมีแชมพูครีมนวดสบู่ยาสับสีผึ้งน้ำมนต์มีขมิ้นมีหลายๆอย่างเลยค่ะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะ www.ajanetatip.com นะคะหรือว่าเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอันนี้เป็นน้ำดื่มน้ำมนต์ค่ะเป็นโลโก้ท่านเท้ากุมภัณฑ์นะคะทุกอย่างในผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นโลโก้ท่านเท้ากุมภัณฑ์ค่ะเอาก็จะมีวันนี้พอดีเอามาไม่ได้เอามาค่ะเมนีเนี่ยจะมีรูปค่ะเราก็สามารถที่จะจัดเป็นกระเช้าก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นกระเช้าเล็กๆก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเลือกแบบไหนมีแป้งมียาสีฟันนะคะมีโลชั่นนะคะทุกตัวเนี่ยก็จะทำด้วยสมุนไพรแล้วเราก็จะเน้นหนักไปที่วัตถุดิบเราจะใช้สมุนไพร
ล้วนๆเลยอะค่ะเราจะไม่หวงของอะค่ะเราอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่ใช้ไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าได้อยู่กับสมุนไพรได้ใช้กับสมุนไพรจริงๆอะค่ะเขาก็จะมีตัวขมิ้นนะคะขมิ้นชันนะคะค่ะอันนี้เนี่ยเป็นตัวขมิ้นชันนะคะให้ท่านผู้ชมดูนะคะขมิ้นชันก็จะรักษาได้หลายโรคเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับกระเพาะอาหารอะไรพวกนี้ค่ะจะดูดซึมสิ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยในร่างกายค่ะค่ะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะอาจารย์เอมีอะไรเสริมไหมคะเกี่ยวกับสมุนไพรอะค่ะที่อาจารย์อ้อบอกก็คือน้ำดื่มเนี่ยนะฮะน้ำดื่มเนี่ยผมขายคนละ10บาทนะฮะ10บาทเท่านั้นแต่ต้องมาซื้อที่บ้านผมเองนะฮะผมไม่จัดส่งไปให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาบ้านผมเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาบางทีเขาไม่มีตังค์หรอกนะฮะผมสงเคราะห์คนเขาอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตรับสายก่อนนะฮะค่ะสวัสดีค่ะขอทราบชื่อด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้อยค่ะคุณน้อยจากจังหวัดอะไรคะบ้านเดิมอยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะค่ะวันนี้มีอะไรได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดเลยเนาะได้ยินเสียงอ้อชัดไหมคะไม่ได้ยินเลยค่ะอันนี้เปิดดูทางไหนแล้วคะฮัลโหลได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะคุณน้อยได้ยินไหมคะจ้าค่ะวันนี้คุณน้อยมีเรื่องอะไรปรึกษาท่านอาจารย์เอคะอ๋อท่านอาจารย์คุณน้อยอยากจะเรียนถามว่าค่ะตอนนี้ชีวิตของป้าเป็นไงบ้างอะค่ะเพิ่งพ้นจากวันเกิดมาเมื่อวันที่4อะค่ะค่ะอ้าวสอบถามเรื่องชีวิตหน้าที่การงานตอนนี้เป็นยังไงชีวิตอ้าวนะฮะป้าเป็นไงบ้างอ้าวป้าจำไว้ช่วงนี้ดวงป้ากำลังจะขึ้นแล้วนะมันพ้นความทุกข์มาแล้วนะครับดวงมันตกมา3ปี2เดือนกับ7วันนะฮะโอ้โหแน่นอนใช่โอ้โหสุดยอดนี่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีเสริมทำให้รวยๆให้ข้อที่1ใส่เอาหลวงพ่อโสธรมาติดตัวไว้เลยหลวงพ่อโสธรทีมรุ่นใหม่รุ่นเก่าไม่ต้องสนใจเอามาติดตัวไว้นะครับนะฮะแล้วก็จะร่ำรวยเพราะผมบอกเล่าท่านแล้วเดี๋ยวท่านไปปลูกเสกให้เองในคอน่ะนะฮะเราหามาแขวนไว้เลยข้อที่1ข้อที่2หลวงพ่อโสธรนะคะหลวงพ่อโสธรนะข้อที่2ซื้อข้าวสารเข้าวัดถวายพระข้าวสารน่ะตามศรัทธาเราหมายถึงอย่าให้เดือดร้อนนะฮะไปทำเท่านี้แหละแล้วก็ท่องคาถาจักรพรรดิไว้นะฮะคาถาจักรพรรดิเราเอาใส่บาตรตอนพระมาบิณฑบาตได้ได้เป็นข้าวสารนะฮะจ้ะแล้วก็ท่องคาถาร่ำรวยเนี่ยแก้กรรมร่ำรวยคาถาจักรพรรดิเนี่ยที่ผมให้ไว้นะฮะเดี๋ยวสักพักให้พี่ทีมงานขึ้นท่องไว้เรื่อยๆเรียกเงินทำแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วก็จะร่ำจะรวยนะแล้วมีอะไรโทรมาคุยกันเนาะป้าเนาะสุดยอดมาก 3-4 ปีทำอะไรมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องไปลองทำดูนะป้านะขอให้ร่ำรวยโทรมาแล้วก็ขอให้ร่ำรวยนะให้มีความสุขนะป้าค่ะขอบคุณครับขอบคุณย้อยนะคะจ้ะขอบคุณมากค่ะครับเดี๋ยวอยากให้พี่ทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิอะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวสักพักพี่ทีมงานขึ้นทีนี้เอาคุณกิ๊บต่อเมื่อกี้คุณกิ๊บตอบยังเนี่ยยังค่ะเอาคุณกิ๊บการงานคุณกิ๊บก็ดีแต่เป็นคนที่กังวลนะฮะคุณกิ๊บอย่าไปกังวลมากทำอะไรลุยเดินหน้าไปเลยไม่ต้องพะวงหลังอย่าห่วงหน้าพะวงหลังคุณกิ๊บเป็นคนมีโชควาสนาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พระพิฆเนศคุ้มครองคุณกิ๊บหาพระพิฆเนศเนื้อเงินมาใส่หรือสีขาวก็ได้นะคุณกิ๊บจะร่ำจะรวยนะครับอ้าวตอบไปแล้วนะฮะจักรพรรดินะคะที่หน้าจอนะคะสัมมาสัมพุทธสะสหัสเนโตโสทายะนะคะท่านผู้ชมสามารถท่องได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะค่ะทีนี้ก็เข้าเรื่องน้ำมนต์นะฮะคนที่มาบ้านผมเนี่ยบิ๊กซีแจ้งว่าตรงข้ามบิ๊กซีเนี่ยโทรมาก่อนนะไม่ว่าเบอร์ผมอาจารย์เอตาทิพย์หรืออาจารย์อ้อ0874500111แล้วอาจารย์อ้อ0824509991นะฮะบางท่านเนี่ยไม่ได้มีเงินหรอกมาผมสงเคราะห์บางทีช่วยเขาไม่มีตังค์อะฮะเราก็ช่วยเขาฟรีอยู่แล้วบางทีมาบ้านเนี่ยผมบอกให้เปิดตู้เย็นกินน้ำเลยกินน้ำเนี่ยน้ำมนต์กินฟรีเลยนะนะฮะแต่เอากลับบ้านไปเนี่ยหมายถึงขวดใหม่จะซื้อกลับบ้านเนี่ยผมคิดขวดละ10บาทเพราะผมจะรวบรวมไปทำบุญด้วยและรวบรวมมาซื้อน้ำด้วยน้ำมนต์เนี่ยผมทำมาจากโรงงานที่ดีที่สุดนะฮะได้รับรางวัลดีเด่นนะฮะจากกรุงเทพมหานครนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถูกส่งตรงมาที่บ้านผมและผมจะทำพิธีปลุกเสกก่อน
นะฮะผมถึงเขียนไว้ว่าเป็นน้ำดื่มกุมภัณฑ์ปลุกเสกโดยอาจารย์เอตาทิพย์รายแรกของโลกนะฮะเงินเนี่ยเราจะไปสมทบทุนพระภิกษุสงฆ์และทหารนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมนต์เนี่ยนะฮะใครอยากจะมาซื้อก็มาซื้อที่บ้านนะฮะผมไม่จัดส่งไปให้นะครับแล้วก็มาที่บ้านเนี่ยคนที่จะมาดูหมอหรืออะไรผมให้ทานน้ำมนต์ฟรีแล้วขากลับผมให้เหรียญขวัญถุงกลับไปด้วยทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำเพื่ออะไรดูหมอเราดูหมอฟรีทางมือถือเพื่ออะไรมันได้บุญนะฮะมันได้บุญก็คือเรามีวิชาก็สงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องไปนะฮะนอกจากบางทีถ้ามาบูชาวัตถุมงคลนะฮะก็ไปบูชาที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาได้ทั่วประเทศอยู่แล้วเพราะรายได้นั้นเราเอาไปทำบุญด้วยนะครับส่วนท่านที่อยากจะบูชาวัตถุมงคลที่มีความพิเศษขึ้นไปก็มาดูที่บ้านผมได้นะฮะมีหลายชนิดแล้วไม่จำเป็นต้องบูชาผมไม่ได้บังคับใจใครให้บูชานะฮะใครชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรก็มาพูดคุยกันได้นะฮะผมจะแนะนำส่วนใหญ่ผมจะมุ่งสงเคราะห์มากกว่าเพราะว่าผมมีไอดอลผมก็คือหลวงพ่อปานวัดบางลำพูเพราะผมเป็นคนอยุธยาหลวงพ่อปานเนี่ยท่านก็สงเคราะห์คนแบบนี้นะฮะแล้วผมก็ขอบารมีองค์ปฐมสมเด็จองค์ปฐมคณะเบื้องบนและหลวงพ่อปานนะฮะครูบาอาจารย์ผมทั้งหมดหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปู่ผลเนี่ยอาจารย์ผมเลยท่านในชาติเนี่ยท่านเป็นคนครอบครูให้ผมอยู่วัดเซิงหวายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านให้ผมท่านบอกผมว่าให้ไปเป็นหมอดูผมก็มาเป็นหมอดูตามที่ท่านบอกนะฮะแล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งสมเด็จเกี่ยววัดสะเกดนะฮะท่านก็บอกให้ผมตั้งศาลต่อไปเรื่อยๆผมก็ตั้งศาลสงเคราะห์ตามค่ายทหารต่างๆเนี่ยผมตั้งให้ฟรีนะผมตั้งมา7ค่ายแล้วนะฮะตั้งมา7ค่ายแล้วกระทรวงกลาโหมเป็นค่ายที่1นะฮะแล้วก็จนค่ายต่างๆก็รวมไป7ค่ายแล้วไม่รวมกลับไปตั้งที่จวนผู้ว่าปัตตานีนะฮะสมัยปี49นู่นอันนั้นเพื่อสร้างเพื่อความมั่นคงนะฮะแล้วก็มีตอนนี้เราก็มีแผนงานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะที่ท่านเป็นหัวหน้าผมเนี่ยนะฮะท่านจะประสานงานค่ายต่างๆไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าการตั้งศาลเนี่ยมีความสำคัญเป็นตำราหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะฮะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเนี่ยท่านเก่งในเรื่องตั้งศาลท่านก็สอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำมานะฮะในเรื่องตั้งศาลนะฮะไอเราเป็นลูกศิษย์ลูกหานะฮะชั้นปลายแถวนะฮะก็จะได้นำวิชาการตั้งศาลเนี่ยนะฮะมาเผยแพร่นะครับผมก็เปิดเขาเรียกว่าเปิดสอนนะฮะวิชามหาพิชัยสงครามว่าโดยการดูฮวงจุ้ยตั้งศาลสักยันสะเดาะเคราะห์แก้กรรมล้างกรรมนะฮะเกี่ยวกับเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะแก้กรรมให้แบบแนวหลวงพ่อปานนะฮะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะฮะคณะผมหลายๆท่านก็ได้ผมก็ทำการครอบครูแล้วก็สอนไปให้หลายๆท่านก็ท่านหลายๆท่านก็ไปเปิดสำนักของท่านนะฮะเพื่อสงเคราะห์คนได้บุญอีกต่อไปนะครับเพราะการสงเคราะห์คนเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับทีนี้ค่ะอาจารย์คะขอวกกลับไปเรื่องน้ำอีกหนึ่งค่ะน้ำเนี่ยของท่านอาจารย์เอเนี่ยขนาดก็คือ750มิลลิลิตรนะคะแล้วอ้ออยากจะสอบถามบางทีท่านผู้ชมเนี่ยมาที่บ้านเนี่ยแล้วก็ได้ดื่มน้ำค่ะท่านอาจารย์คะแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยจะรู้สึกว่ารสชาติเนี่ยไม่เหมือนกันจากน้ำปกติเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะกินแล้วก็หวานขมเปรี้ยวเอ๊ะอยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ละท่านเนี่ยกินแล้วก็รสชาติไม่เหมือนกันนะคะครับสำหรับน้ำดื่มอันนี้ผมทำเป็นน้ำมนต์นะฮะค่ะสำหรับกินดื่มได้ตามปกติเลยทำผัดกับข้งกับข้าวไปล้างรถทำความสะอาดอะไรได้หมดเลยแต่คุณสมบัติพิเศษเนี่ยผมอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์ปฐมและคณะเบื้องบนมีหลวงพ่อปานด้วยนะฮะพ่อหมอชีวกมลพัฒน์ด้วยเป็นน้ำมนต์เพื่อหวังว่าพุทธคุณเนี่ยแบบแนวหลวงพ่อปานเลยแล้วก็มีพิเศษกว่านั้นอีกเพราะปลุกเสกทางความร่ำรวยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยบางคนผีเข้าบ้างโดนไสยศาสตร์บ้างหรือว่าโดนคุณผีคุณคนบ้างเพราะนั้นคนที่กินน้ำดื่มผมเนี่ยถ้ารสชาติปกติแสดงว่าร่างกายธรรมดาไม่เป็นไรนะฮะสุขภาพแข็งแรงจะดีขึ้นเรื่อยแต่ประเภทที่โดนของนะฮะไม่ว่าจะโดนไสยศาสตร์หรือว่าโดนคุณผีคุณคนถ้ากินแล้วรสขมแสดงว่าโดนคุณผีนะฮะกินแล้วรสเปรี้ยวแสดงว่าต้องเสนียดที่อยู่อาศัยกินแล้วรสหวานแสดงว่าลืมแก้บนนะฮะหวานมากก็ลืมแก้บนมากหวานน้อยก็ลืมแก้บนน้อยนะครับแล้วกินแล้วขึ้นหน้าสู้ๆใครยันหมากนะฮะก็เรียกโดนคุณผีนะครับอันนี้เรียกโดนคุณผีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะงงว่าทำไมน้ำดื่มส่งมาจากโรงงาน
ซีนสนิทเลยปกติเลยแล้วผมมาปลุกเสกเพราะว่าผมอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์แรกและคณะเบื้องบนนะฮะท่านมาทำพิธีให้นะครับผมต้องทำพิธีบวงสรวงก่อนนะครับตามตำราหลวงพ่อปาหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะการบวงสรวงก็ต้องจัดไก่ต้มหัวหมูใบสีตามตำราของท่านนะครับแล้วท่านเป็นผู้ปลุกเสกเป็นบารมีพระพุทธเจ้าองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกปลุกเสกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนถึงและผมก็หวงน้ำมนต์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาซื้อที่บ้านก็ค่อยๆเอาไปนะฮะไม่ใช่ว่าซื้อจะยกเพราะผมต้องไปสั่งจากโรงงานอีกเมื่อผมจะเก็บไว้กินด้วยนะฮะเรื่องผมเก็บไว้กินไว้อาบของผมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เก็บไว้เผื่อพ่อแม่พี่น้องมาทานในบ้านฟรีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แบ่งไปนอกจากว่าถ้าจะมาซื้อเป็นล็อตใหญ่ก็ต้องบอกล่วงหน้าก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าจะมาซื้อแล้วก็เดี๋ยวคนแขกมาบ้านไม่มีทานฟรีนะฮะอันนี้ก็บอกให้ว่าน้ำมนต์เนี่ยบางคนก็ไปอุทิศที่บ้านนะฮะการอุทิศที่บ้านเนี่ยก็ไปอุทิศกลางบ้านก็ได้นะไปลาดกลางบ้านนะฮะหรือว่าตรงไหนที่มีดินอุทิศให้พูดผีพิศาจเข้าไปเกิดในภพภูมิที่ดีก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะฮะแล้วก็ไปพรมหลังคารถก็ได้นะฮะจะไปผัดกับข้าวไปดื่มเหมือนน้ำธรรมดาเลยแต่มีความพิเศษด้วยตรงที่เป็นที่เป็นน้ำมนต์มีพุทธคุณนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือน้ำมนต์ราคา10บาทเขาเรียกน้ำดื่มกุมภันนะครับค่ะเราก็ได้รู้ข้อมูลต่างๆมากมายนะคะว่าทำไมแต่ละท่านเนี่ยถึงกินแล้วรสขมรสหวานรสเปรี้ยวไม่เหมือนกันนะคะค่ะท่านอาจารย์เอคะอ้อมีภาพพิธีเกี่ยวกับการเป่ายันที่บ้านครั้งที่27ที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่26เมษายนนะคะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูหรือท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่าเฟซบุ๊กได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีภาพสดๆมีภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ดูค่ะอันนี้เป็นภาพนะคะอันนี้นะครับก็บวงสรวงก่อนเนี่ยนะฮะจะมีอาจารย์ไก่นะฮะอาจารย์อาคมอาจารย์อุเทนอาจารย์เกื้อกูลและคุณหมอด้วยนะฮะคุณหมอที่ท่านอยู่โรงพยาบาลอาจารย์หมอที่โคราชนะฮะก็และมีอาจารย์โอ๋นะฮะหลายๆท่านเลยนะฮะจะมาชุมนุมชนกันที่บ้านผมอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะก็บวงสรวงเสร็จนะฮะเห็นไหมเราก็ต้องเอาเข็มทิศวัดด้วยนะฮะว่าหัวหมูไก่ต้มปลานึ่งอย่างเงี้ยนะฮะให้ถูกต้องตามตำรานะครับพอเสร็จแล้วก็จะมีคนก็มาร่วมเข้ามานั่งในพิธีนะฮะจะมานั่งในพิธีเสร็จผมก็จะอาราธนาองค์ปฐมแล้วก็บวงสรวงเท้ามหาราชทั้ง4นะครับแล้วก็ชุมนุมเทวดาแล้วก็ท่องด้วยคาถาพุทธคุณนะฮะของพุทธคุณใหญ่ขององค์ปฐมนะฮะแล้วก็คาถาหัวใจมหาเศรษฐีและเป่าพระธาตุเป็นความเชื่อนะฮะผมอาราธนาพระธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสถิตในร่างกายของผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านนะครับแล้วก็คนที่เจ็บป่วยนะฮะไม่ว่าจะโดนพูดผีปีศาจที่เข้ามาอยู่ในพิธีนะฮะผมก็จะแก้กรรมไปทีละคนไปเรื่อยๆนะครับค่ะงานก็จะเริ่มประมาณก่อน10โมงนะคะอาจารย์เอจะทำพิธีทำพิธีเสร็จปุ๊บก็จะมีข้าวทานฟรีเลยนะฮะมีขนมผลไม้เราอยู่กันแบบพี่น้องค่ะถ้าทานฟรีเสร็จหัวหมูก็กลับไปหลังบ่ายสองแล้วนะครับผู้ที่จะมาเข้าพิธีเป่ายันครั้งหน้าครั้งที่จะถึงเนี่ยก็คือวันที่นะคะยี่ครั้งที่28เป่ายันจักรพรรดินี่ก็ติดต่อที่มือถือผมกับอาจารย์อ้อนะฮะล่วงหน้าได้นะครับแล้วเราจะแจกวัตถุมงคลกลับไปด้วยนะครับก็นี่เห็นไหมคาถาผมจะมีสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะนะครับแล้ววันธรรมดานะฮะพ่อแม่พี่น้องก็นัดคิวล่วงหน้าก่อนนะฮะโทรมาหาผมนะครับมาพูดคุยไม่ต้องไปกลัวว่าจะเสียเงินเสียทองอะไรนะฮะอาจารย์ก็ท้าวางอะฮะบางคนที่เขาไม่มีตังค์เขาก็มานะฮะผมก็ให้ทานน้ำดื่มฟรีแล้วเอาเงินขวัญถุงกลับไปซะด้วยนอกจากคนที่เป็นหนักๆเนี่ยผมจะแนะนำเป็นรายๆไปนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมาด้วยความสุขนะฮะเพราะอาจารย์เอไม่เคยบังคับใจใครนะครับเพราะผมไม่ชอบบังคับใจใครผมก็ไม่อยากให้ใครบังคับใจพ่อแม่พี่น้องเช่นกันนะครับแล้วเงินเราก็จะรวบรวมไปทำบุญทำกุศลกันนะครับแล้วที่ผมเป็นห่วงก็จะมีวัดต่างๆนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะบอกวัดต่างๆอีกนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องวัดไหนที่ผมว่าเห็นว่าดีนะฮะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องก็จะมาพูดเป็นเรื่อยนี่อาจารย์โออาจารย์นัทนะฮะเขาก็จะ
อาจารย์โอ๋ก็เขาจะรดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ให้นะครับนะครับจันนัทเมื่อกี้จะเป็นเจ้าสำนักสักจันอาจารย์โอ๋ก็จะทำพิธีนะฮะดูหมอพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมฮะวันพฤหัสแล้วนะท่านผู้ชมนี่อาจารย์โอ๋ไปเจิมรถแล้วนะฮะเพราะทุกท่านเนี่ยเจ้าทุกท่านเนี่ยอาจารย์โอ๋เป็นเจ้าสำนักอยู่แถวตะปูนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องไม่จำเป็นต้องติดต่ออาจารย์เออย่างเดียวนะอาจารย์โอ๋อาจารย์นัทอาจารย์ไก่อาจารย์อุเทนอาจารย์อาคมอุ้ยหลายท่านเลยนะครับนำขำมาช่วยเราทุกครั้งเลยค่ะเป็นสีสันให้กับงานนะคะพอหลังจากที่ทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรวบรวมกันนะคะรวบรวมเงินเนี่ยไปทำบุญค่ะอาจารย์จิ๊บถวายหลวงอันนี้ถวายหลวงปู่เจือนะคะที่วัดน้องร้อยกว่าแล้วนะท่านเป็นพ่อเราจังหวัดกำแพงเพชรนะคะไปกราบไหว้ท่านได้ใช่ไหมคะใช่แล้วหนองแผ่นดินพอเสร็จแล้วเราก็จะมีปล่อยปลาด้วยค่ะต่ออายุค่ะทุกครั้งนะคะที่เราทำพิธีเสร็จแล้วก็จะมีตัวแทนลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะไปปล่อยปลาให้เราอันนี้ปล่อยปลาปลาช่อนนะคะเราไปซื้อปลาที่ต้องซื้อที่ตลาดนะคะแล้วก็จะเราอันนี้อาจารย์ไก่ค่ะเป็นตัวแทนลูกศิษย์นะคะโอนไปวัดน้อยค่ะวัดเป็นวัดของพ่ออะไรนะคะอาจารย์เอหลวงพ่อเนียมเหรอคะหลวงพ่อเนียมที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะหลวงพ่อเนียมวัดน้อยใช่ไหมคะค่ะน้ำขำเนาะสาธุกันนะคะสาธุกันทุกคนนะคะทำบุญมานะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็ภาพที่ให้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะหลังจากที่เรามีการเป่ายันทุกๆครั้งเนี่ยท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยก็จะนำเงินเนี่ยรวบรวมกันไปจากลูกศิษย์รวบรวมกันไปถวายวัดแต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็จะทำการปล่อยปลาเพื่อที่จะเป็นการสะเดาะเคราะห์ใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะอย่างที่อาจารย์อ้อบอกก็คือการเป่ายันเนี่ยเราเป่าเพื่ออะไรนะฮะใช่ไหมเป่าเพื่ออะไรเขาเรียกการบวงสรวงการบวงสรวงเท่ากับเหมือนกับเราถวายข้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนั่นแหละนะฮะถวายพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตุพระองค์ลมเทวดาทั้งหมดนะฮะครูบาอาจารย์เราทั้งหมดเหมือนการไหว้ครูการบวงสรวงการไหว้ครูนะฮะเราถวายเพื่ออะไรเพื่อขอบารมีท่านเพื่อให้ท่านมาฉันอาหารต่างๆนะฮะเมื่อท่านฉันเสร็จก็ขอพรท่านให้ท่านอุทิศเจ้ากรรมในเวลาไปผุดไปเกิดทำให้เราล่ำให้เรารวยการบวงสรวงบ่อยๆก็ทำให้เรารวยนะฮะเหมือนคนถวายอาหารบ่อยๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อท่านกินอิ่มนอนหลับใช่ไหมฮะท่านก็มีแรงให้พรอะไรกับเรานะฮะอันนี้เปรียบเทียบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำให้เรารวยไวนะครับผมสังเกตผมไปตั้งศาลเนี่ยตามจุดต่างๆไม่ว่าในประเทศต่างประเทศนะฮะที่อเมริกาเราก็ตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถวายของบวงสรวงบ่อยๆเงินก็จะคล่องตัวจะล่ำจะรวยไวเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเราถวายพระภูมิพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วถวายข้าวพระพุทธด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมพ่อแม่นะฮะพ่อแม่ก็ต้องถวายก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุให้รวยไวนะครับเป็นพระอรหันต์ของบ้านนะคะพ่อแม่นะคะแล้วก็ท่องคาถาร่ำรวยให้ไปแล้วนี่คาถาจักรพรรดินะฮะคาถาร่ำรวยอ้าวคุณหวานอยากทราบเรื่องเรียนปี404กันยา40ตั้งใจก็จะจบคุณหวานนี่ขาดความมั่นใจไปนิดเดียวนะฮะแต่ว่าหัวดีอยู่แล้วนะฮะให้มีความมั่นใจแต่ว่าช่วงนี้ผมขอให้เอาพระพิคเนตมาติดตัวก็ดีนะจะทำให้เรียนสำเร็จไวๆนะครับก็เอาคุณหวานนะพระพิคเนตมาติดตัวนะแล้วก็ดูแลพ่อแม่บ่อยๆเดี๋ยวก็ดีแล้วนะฮะเอาคุณหวานจบไปนะครับค่ะค่ะคุณหวานจดไว้นะคะค่ะอาจารย์เอคะอยากจะให้อาจารย์เอแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติอะค่ะสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยว่าเขาจะต้องฝึกยังไงทำยังไงเพื่อที่จะได้แบบมีสมาธิอะค่ะอยากให้ท่านอาจารย์เอแนะนำหน่อยอะค่ะนะฮะเดี๋ยวอย่างที่ขอบคุณนะอาจารย์อ้อที่เตือนสติผมก็จะพูดไปเรื่อยเปื่อยนะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าการปฏิบัติสมาธินะฮะเดี๋ยวจะพูดถึงการปฏิบัติสมาธิง่ายๆก่อนท่านผู้ชมไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะฮะไปหาพระสักองค์หนึ่งมาอุ้มหน้าตักในตักไว้มาอุ้มไว้พระพุทธรูปสักองค์หนึ่ง5นิ้วก็ได้อย่าไปอุ้มพระใหญ่ๆ พระใหญ่มันก็จะหนักเกินนะฮะเอามาอุ้มในอกเนี่ยแหละ
แล้วก็มองท่านนะฮะจะภาวนาอะไรก็ได้ภาวนาพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้นะมะพะทะก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้แล้วแต่ท่านจะภาวนาอาจารย์ถามไม่บาปอะคะไม่เป็นไรพระไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่พระจริงๆเป็นผู้ชายนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ชายผู้หญิงอุ้มได้เมื่อกอดพระพุทธรูปถามว่าเรากอดเพื่ออะไรค่ะจุดสำคัญนะฮะของการกอดพระพุทธรูปให้เพ่งพระพุทธรูปเป็นหลักนะฮะไม่ต้องสนใจการภาวนาเป็นหลักการภาวนาเรื่อยๆเพื่อให้จิตเป็นสมาธินะฮะแต่เพ่งพระพุทธรูปเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตายไปนะเวลาเนี่ยเรามองพระพุทธรูปอย่างชัดเจนเนี่ยวิญญาณออกจากร่างก็ไปกอดพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้านะฮะท่านอยู่ที่เมืองพันธิพานเป็นหลักอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะของสำนักหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะค่ะเมื่อพระพุทธรูปเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเรากอดไว้เนี่ยตายไปเนี่ยวิญญาณเราออกจากร่างเราก็กอดพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไปไหนอ่ะเราก็เป็นอรหันต์ได้เลยนี่ไงผมพูดเทคนิคการเป็นอรหันต์ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะฮะถามว่าเราเคยคิดว่าเราตายไปเนี่ยเราจะไปไหนถ้าจิตสุดท้ายเรานึกถึงไฟเราก็อาจจะลงนรกได้หรือนึกถึงห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงนั่นเราก็อาจจะลงนรกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลงนรกมันไม่ได้เหมือนคนธรรมดานะถ้าเราลงนรกไปเนี่ยเหมือนไฟมาเผาเราแล้วเราไม่รู้กี่ล้านปีจะขึ้นมาจากนรกนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปทนทุกข์อยู่ทำไมเราไปสบายเลยหลักการเป็นอรหันต์ง่ายๆทั้งคารวาสก็ทำได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะฮะกอดพระพุทธรูปเป็นหลักนะฮะแล้วเพ่งพระพุทธรูปไว้ภาวนาอะไรก็ได้ให้จิตเราอุ้มสมมติถ้าเราเพ่งลืมตาหลับตานึกถึงพระพุทธรูปเป็นหลักว่างๆแล้วนอนก็ได้นอนภาวนาก็ได้นึกถึงว่าเรากอดพระพุทธรูปไว้เราไม่ต้องกอดตลอดเวลาพอถึงเวลาเราทำงานเราก็พุทธรูปวางไว้ที่บ้านเราไม่ต้องอุ้มพุทธรูปไปที่ทำงานนะฮะการอุ้มไปที่ทำงานเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะโดนจับเพราะว่าเป็นนึกว่าเป็นรักพระไม่ใช่คนรักพระนะฮะทีนี้เรากอดพระพุทธรูปไปส่วนท่านที่ได้วิชามโนมยิทธิของหลวงพ่อฤาษีลิงดำพวกนี้เขาถอดกายได้นะฮะเพราะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านสอนให้ถอดกายขึ้นไปที่พระนิพพานนะฮะเมืองพระนิพพานก็เหมือนท้องฟ้าเราเนี่ยแหละมีพระพุทธเจ้าอยู่ทุกพระองค์เลยพระพุทธเจ้าองค์ประธานก็คือสมเด็จองค์ปฐมนะฮะตัวท่านสูงอย่างกับตึก3ชั้นนะฮะตัวท่านเป็นเพชรเป็นแก้วตัวใหญ่กับยักษ์นะฮะแล้วก็ใส่ชฎามงกุฎนะฮะนะครับเขาเรียกปางพระวิสุทธิเทพนะฮะสำหรับคนที่ถอดกายได้ก็ขึ้นไปกอดขาท่านเลยกอดเข่าท่านเลยล็อกขาล็อกเข่าท่านไว้เลยอันนี้เป็นคำสอนในนิมิตนะฮะที่สมเด็จองค์ปฐมท่านมาบอกผมว่าให้บอกลูกหลานท่านด้วยว่าถ้าขึ้นไปแล้วขึ้นไปพระนิพพานแล้วไปอยู่กับท่านให้กอดเข่ากอดขาท่านนะฮะให้ชัดให้แน่นเลยมีอะไรก็ไปถามท่านข้างบนนะฮะพ่อหลวงพ่อฤาษีบอกว่าการจะดูหมอหรือการจะทำพิธีอะไรต่างๆให้ถามพระพุทธเจ้านะฮะอย่าใช้บารมีเราหรือใช้เราจะอุปทานไปได้ถ้าเราคุยกับพระคือเป็นนิมิตนะคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุยกับพระพุทธเจ้านะฮะกราบเรียนถามท่านท่านก็จะบอกเราเพราะท่านสูงกว่าเรานะครับอันนี้เป็นหลักการที่ผมใช้มาโดยตลอดเพราะผมจะถามพระพุทธเจ้าองค์ปฐมแล้วก็คณะของท่านเพราะฉะนั้นท่านที่ถอดกายไม่ได้ก็กอดพระพุทธรูปไปนะครับส่วนท่านที่อยากจะมีเซนนะฮะอยากจะมีเซนนะครับก็ถามตอบ20คำถามกับพระพุทธรูปไปสิว่าวันนี้เราเดินทางไปจะได้เงินไหมถามมาเรื่องอนาคตก็ไปก็ได้แล้วก็จดไว้ว่าจะเรื่องจริงไหมถ้าท่านรู้สึกว่าท่านตอบกลับมาท่านตอบกลับมายังไงเรารู้สึกยังไงอารมณ์แรกเนี่ยมันถูกต้องเสมอนะฮะอารมณ์แรกจะถูกต้องเสมอเหมือนเรามีเซนต์เนี่ยเรานึกว่าเราวันเนี้ยเราตื่นขึ้นมาเราอยากจะไปหาคนนู้นคนนี้แล้วจะให้เขาช่วยมันจะสำเร็จไหมถ้าเรารู้สึกว่าอารมณ์แรกมันไม่สำเร็จก็คือมันไม่สำเร็จนี่ใช้ได้กับทุกคนเลยนะสำหรับคนที่อยากจะฝึกเซนต์ใช่ไหมฮะหรือกอดพระพุทธรูปไว้ถามคำถามท่าน20คำถามแล้วก็จดไว้แล้วก็จดว่าเอ๊ะท่านตอบอารมณ์แรกที่รู้สึกว่าท่านตอบมาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะบางคนท่านตอบมาทางเสียงบางคนท่านตอบมาความรู้สึกตอบยังไงก็ได้เราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ไงเป็นฝึกให้มีเซนส์เมื่อเรามีเซนส์บ่อยๆต่อไปเราก็จะคุยกับท่านได้ท่านจะมาแปลงร่างเป็นรูปพระพุทธเจ้าให้เราเห็นเลยเหมือนพระพุทธเจ้าก็เหมือนเราเนี่ยแหละแต่งตัวเหมือนเราแต่ตัวท่านใหญ่กว่าเราตัวท่านเป็นแก้วเป็นเพชร
นะครับนี่คือพระพุทธเจ้าที่อยู่เมืองพระนิพพานนะฮะท่านที่ถอดกายได้ก็ขึ้นไปดูนะครับอันนี้เป็นความเชื่อในสำนักของหลวงพ่ออาจารย์คะอาจารย์บอกว่าขึ้นไปกอดข้างขึ้นไปกอดข้างบนใช่ไหมคะเราเป็นผู้หญิงเราไปกอดพระได้อะคะอ้าวเดี๋ยวผมจะให้ความรู้พระพุทธเจ้าองค์ปฐมเนี่ยท่านก็เหมือนพ่อผมเนี่ยเวลามีอะไรท่านจะมาสอนผมในนิมิตเสมอนะฮะท่านบอกว่าพระพรหมตั้งแต่ท่านชั้นเทวดานะเทวดาเนี่ยนะฮะมี6ชั้นไม่มีสวรรค์ชั้น7อย่างที่ท่านคิดหรอกนะฮะอันนี้เขาคิดไปเองเทวดามี6ชั้นจาตุมหาราชชั้นที่1ดาวดึงชั้นที่2นะฮะยามมาชั้นที่3ดุสิตชั้นที่4นิมมาลนรดีชั้นที่5ปรนิมิตวัสวดีชั้นที่6สูงกว่านั้นเป็นชั้นพรหมพรหมเนี่ยพรหมมีรูปเขาเรียกรูปประพรหม16พรหมมี16ชั้นพรหมมีรูปก็คือมีรูปร่างอย่างเรานะครับแล้วอรูปพรหมไม่มีรูปร่างชอบเพ่งอากาศนะฮะอยู่ระหว่างพรหมที่8กับพรหมชั้นที่9เป็นอากาศล่องลอยเขาเรียกอรูปพรหมที่บอกพรหม20ชั้นเนี่ยมีพรหมไม่มีรูป4มีรูป16เพราะฉะนั้นเนี่ยเทวดาเนี่ยมีทั้งผู้ชายผู้หญิงมีวิมานนะฮะเหมือนเราทำบุญโบสถ์วัดอะไรต่างๆเนี่ยที่ผมแนะนำไปเนี่ยบ้านเราก็จะมีวิมานนะฮะภาษาพระเขาเรียกว่าตายไปก็จะมีวิมานของเราอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นเทวดาเราก็จะมีเหมือนกับว่ามีคู่ครองได้เหมือนพูดในฐานะไทยก็มีลูกมีเมียมีคู่มีครองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่ะนะฮะการหลับนอนก็ท่านหลับด้วยจิตของท่านนะฮะอันนี้เป็นส่วนชั้นพรหมเนี่ยเขาไม่ได้หลับนอนแล้วนะชั้นพรหมเนี่ยวิมานเขาก็จะส่วนใหญ่เขาจะนั่งสมาธิเทวดามีผู้หญิงผู้ชายแต่พรหมเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยนะแต่เขาไม่หลับนอนนะฮะมีรูปมีอวัยวะเพศทรงความเป็นผู้ชายแต่เขาไม่ได้หลับนอนนะฮะเขาจิตเขาบริสุทธิ์เขาก็นั่งสมาธิของเขานะฮะชั้นพรหมแต่สูงกว่านั้นพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าที่อยู่เมืองพระนิพพานเมืองพระนิพพานเนี่ยจะมีพระอรหันต์สูงกว่านั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าและมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สูงสุดเลยองค์ปฐมเป็นผู้ชายหมดเช่นกันเหมือนพรหมนะฮะอันนี้เป็นความรู้นะฮะมันไม่มีในตำราทำไมต้องไปค้นไหนหรอกนะฮะผมได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมแต่เขาไม่มีหลับนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าผู้ชายกับผู้หญิงมันต่างกันยังไงมันไม่แตกต่างอะไรหรอกถามว่าอันนี้ก็ถามว่าทำไมอวัยวะแต่ละของผู้ชายผู้หญิงมันต่างกันเพราะบางทีเราเกิดมาเป็นล้านๆชาติเนี่ยพระพุทธเจ้าเขาบอกคนเรามาทำบุญมาร่วมกันถ้าเกิดผู้ชายเจอผู้ชายปุ๊บเนี่ยบางทีไม่ชอบแล้วเพศเดียวกันก็อาจจะไม่ชอบนะฮะก็บางทีเขาก็ทำให้เป็นผู้ชายผู้หญิงไปใช่ไหมฮะเหมือนกับร่วมบุญด้วยกันจะได้ชาตินี้เป็นผู้ชายผู้หญิงชาติหน้าถ้าเกิดเป็นผู้ชายกับผู้ชายก็อาจจะแยกกันไปเลยการทำบุญก็ไม่ได้ต่อบุญกันไปทำต่อไม่ได้แล้วถ้าเอาทำมาเป็นผู้หญิงผู้ชายอีกก็เกิดความรักกันถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านอาจจะเป็นผู้ชายผู้ชายรักกันก็ไม่ก็ปกติต่างประเทศก็เป็นเรื่องปกติเพราะผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกเพศทุกวัยสำคัญอยู่ที่จิตใจไม่ได้อยู่ที่ต้องเป็นผู้ชายต้องเป็นผู้หญิงต้องเป็นกระเทยต้องเป็นตุ๊ดต้องเป็นอะไรให้มีจิตใจที่รักกันเมตตากันก็ใช้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าการกอดพระพุทธรูปมันไม่ผิดแต่ถ้าไปกอดพระสงฆ์เนี่ยเขาเลยบิณฑบาตอยู่ไปวิ่งไปกอดเขาเนี่ยนะฮะอันตรายนะครับ อันตรายเป็นหลักนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปป่าเขาลำเนาไพหรือว่าไปสิ่งที่แทนที่เราจะไปฝึกที่สงบไอ้บ้านเราเนี่ยคือที่สงบถ้าคนเรามันแน่จริงมันเก่งจริงมันฝึกที่บ้านมันก็เป็นอรหันต์ได้นะครับจิตมันสงบได้ทุกเวลาจะนั่งนอนยืนเดินมันฝึกได้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงก็ต้องระมัดระวังไปฝึกตามที่สงบสงัดนะฮะตามป่าเขาลำนาวภัยก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าไอเราปรารถนาดีนะฮะแต่ว่าต้องดูสภาพแวดล้อมด้วยนะฮะบางที่มันเปี่ยวนะฮะก็ต้องระมัดระวังตัวเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกก็ให้ยึดหลักเขาเรียกกรรมฐาน40กองส่วนใหญ่เราจะฝึกอานาปานสติใช่ไหมฮะภาวนาสงบภาวนาสงบนะฮะเข้า
ข้าชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ไปเรื่อยนะครับชั้น1มันก็นิ่งไปเรื่อยๆไอ้พวกที่เอาก่อนชั้น1เขาเรียกอุปจารสมาธิบางคนน้ำหูน้ำตาไหลบางคนตัวโยกโครงเคลงยังไม่เข้าชั้น1เลยนะเพราะชั้น1มันจะเริ่มสงบชั้น2มันก็จะเริ่มสงบแต่คำภาวนามันจะหายไปบางทีเราภาวนาพุทโธพุทโธมันก็หายไปแต่มันนิ่ง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 ไปเรื่อยพอขึ้นชั้น3มันก็นิ่งลึกกันไปอีกชั้น4นี่ลมหายใจมันขาดเลยแต่ถ้าเรามืออังๆมันก็หายใจอยู่แต่เราไม่รับรู้ลมหายใจนี่เขาเรียกอนาปานสติเต็มขั้นนะทีนี้มีมโนมยิทธิเนี่ยเขาให้ถอดกายเลยไปกอดพระพุทธเจ้าเลยอันนี้เขาเรียกขั้นอภิญญาแล้วเหาะเหินเดินอากาศถอดกายไปตามสถานที่ต่างๆได้จะไปทางจิตหรือบางคนเก่งๆ เขาหายทั้งตัวไปเลยนะนะฮะอย่างหลวงพ่อเก่งๆเนี่ยหลายท่านเลยท่านทำได้นะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับส่วนพุทธภูมิเขามีญาณที่5ด้วยนะเขาไม่ใช่ถึงฌาน4เขามีฌาน5ด้วยนะฮะฌาน5เนี่ยผมเคยถามองค์ประถมท่านบอกว่าเพ่งนิมิตเป็นสำคัญอาจจะพิจารณานิมิตพิจารณาโครงกระดูกหายไปพิจารณาอะไรต่างๆที่เป็นนิมิตนะฮะนิมิตต่างๆนะครับอันนี้ปรารถนาพุทธภูมิอ้าวผมจะสอนคนที่แนะนำหน่อยบางคนที่เกิดมาชาติเนี้ยชอบในการปฏิบัติเนี่ยบางคนปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอ้าวผมจะบอกให้ผมเคยกราบถามองค์ปฐมว่าพระพุทธเจ้ามีกี่องค์บทสัมพุทเธเนี่ยปีๆเป็นล้านๆองค์เลยนะแต่ผมจะบอกให้พระพุทธเจ้าตั้งแต่อุบัติมาในโลกเนี่ยผมถามองค์ปฐมท่านเนี่ยท่านบอกมี 350,000 พระองค์แล้วองค์ปฐมเป็นองค์ที่1นะฮะแล้วตั้งแต่องค์ที่2ยันพระสมณโคดมและพระศรีอานต่อไปนี้เป็นลูกท่านหมดเลยประมาณ 350,000 พระองค์ขึ้นไปนะฮะแล้วก็มีต่อคิวคนที่อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกปรารถนาพุทธภูมิเขาจะต่อคิวอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ย 150,000 พระองค์แล้วนะเพราะฉะนั้นท่านคิดว่าท่านจะไปคิวที่เท่าไหร่นะฮะสำหรับคนที่ปรารถนาจะกราบลาพุทธภูมิให้นำดอกไม้ธูปเทียนตามหลักสูตรหลวงพ่อฤาษีนะท่านบอกให้เอาดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้พระพุทธรูปที่บ้านว่าข้าพเจ้าอยากจะลาพุทธภูมิเป็นอรหันต์ในชาตินี้แล้วกราบลาพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่เคยอธิษฐานมาอดีตชาติอดีตชาติเนี่ยว่าข้าพเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ามันก็จะจบสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านกราบลาแล้วท่านก็เพ่งพระพุทธรูปต่อไปตายไปเนี่ยถ้าท่านจิตสุดท้ายเป็นสำคัญผมบอกแล้วไงว่าจิตสุดท้ายท่านนึกถึงอะไรก่อนตายถ้าท่านนึกถึงว่าท่านกอดพระพุทธรูปท่านกอดพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่กับท่านเป็นอรหันต์ถ้าท่านนึกถึงนู่นถึงนี่นึกถึงความสงบนะฮะเข้าฌานตายชั้น1ชั้น2องค์ปฐมท่านบอกว่าเป็นเทวดานะครับชั้น3ชั้น4ถ้าตายในฌานเป็นพรหมนะเทวดาพรหมมนุษย์พูดผีปีศาจหมูหมากาไก่เวียนว่ายตายเกิดหมดเลยนะครับที่สุดท้ายอันนี้สอนกรรมฐานคร่าวๆนะครับไปลองทำเองคารวะนี่สบายนะฮะหลักอย่างเดียวก็คือคารวะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเป็นพระท่านศีลตั้ง227ข้อแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าคารวะสบายคารวะต้องร่ำรวยถึงจะมีความสุขหลวงพ่อฤาษีบอกแต่ถ้าเป็นพระแล้วร่ำรวยไม่ได้นะฮะต้องบริจาคนะครับร่ำรวยก็ตกนรกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพระท่านเสียสละให้เรามากนะฮะเป็นบูชนียบุคคลที่เราควรกราบไหว้ยกย่องนะครับอันนี้ผมก็มาแนะนำนะฮะกรรมฐานคร่าวๆที่ผมเรียนรู้จากสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็พื้นฐานหลักมาจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะแล้วก็โดยส่วนตัวผมมีความเคารพบูชานะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานแล้วก็พระต่างๆนะฮะที่วัดท่าสูงทุกองค์นะครับไอ้ผมมันเป็นเด็กปลายแถวนะครับอันไหนที่พอจะมีความรู้สื่อได้ผมก็จะมาบอกพ่อแม่พี่น้องเล่ากันนะครับอ้าวคุณลูกปานะฮะเรื่องความรักความรักครับมันไม่รวมเลยความรักครับเปล่าเขาเป็นผู้ชายป่ะคะอ๋อความรักครับเป็นภาษาวัยรุ่นค่ะภาษาวัยรุ่นโอเคแต่ชื่อคุณลูกปานะคะเกิดวันที่30มกราคม32ค่ะ2532นะคะคุณลูกปาจริงๆเป็นคนรักใครรักจริงนะฮะซีเรียสด้วยนะผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักก็อยู่ในกำมือของคุณลูกปลาอยู่แล้วปรารถนาอะไรก็จะสำเร็จแต่ก็ให้ดูแลพ่อแม่เป็นหลักแล้วก็มุ่งเรื่องเรียนเป็นสำคัญหลวงปู่ทวดคุ้มครองคุณลูกปลาอยู่นะณเวลานี้หาท่านมาติดตัวนะฮะ
รุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ได้ไม่เป็นไรนะครับติดตัวไว้แล้วก็จะพบแต่ความโชคดีอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอ้าวนะฮะอาจารย์อ้อมีอะไรค่ะก็เมื่อกี้ท่านอาจารย์เอก็ได้แนะเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติแล้วก็วิธีและท่านอาจารย์เอก็ได้บอกเรื่องราวต่างๆโอ้ยวันนี้ท่านอาจารย์เอพูดเยอะค่ะก็แนะนำให้กับท่านผู้ที่จะฝึกใหม่นะคะให้พยายามจับภาพพระแล้วก็การฝึกนะคะก็คือนั่งนอนยืนเดินเนี่ยสามารถที่จะทำได้ตลอดนะคะขอให้เราแค่จิตนิ่งแล้วก็มีสมาธินะคะถ้าใครยังทำไม่ได้ก็เอาพระพุทธรูปนะคะมาจับเหมือนที่อาจารย์เอบอกมากอดไว้นะเรากอดได้นะคะพุทธรูปแต่ห้ามไปกอดพระสงฆ์นะคะหรือท่านที่ขึ้นไปที่บนนิพพานได้แล้วก็ขึ้นไปกอดพระพุทธเจ้าได้ปะคะข้างบนนะคะข้างบนก็จะไม่มีเพศนะคะก็ไม่บาปค่ะค่ะก็ข้างบนก็จะเป็นถ้าเป็นเทวดานะฮะก็มีเพศชายเพศหญิงเหมือนปกติถ้าตั้งแต่พรหมยันพระพุทธเจ้าก็จะมีเพศชายทั้งหมดนะฮะแต่เขาก็จะไม่หลับนอนนะตั้งแต่ชั้นพรหมขึ้นไปทีนี้เรื่องของเรื่องนะฮะกรรมฐานที่ง่ายที่สุดพ่อแม่พี่น้องก็คิดว่าถ้าเราตายเวลาเนี้ยเราจะไปไหนอยากจะเป็นผีหรือเปล่าอยากจะตกนรกหรือเปล่าถ้าไม่อยากตกนรกท่านก็ฝึกซะวันนี้นะฮะเพื่อให้จิตท่านชินท่านกราบพระพุทธรูปมากอดนะฮะหรือว่าจินตนาการว่าท่านกอดพระพุทธรูปไปไหนมาไหนท่านจะภาวนาแล้วก็ได้ไม่สำคัญหรอกนะฮะแต่มนต์ภาวนาคาถาบางคาถามีความสำคัญนะครับเอาง่ายๆท่านภาวนาพุทโธพุทโธไปก็ได้หรืออย่างท่านอยากจะแก้กรรมด้วยร่ำรวยด้วยก็ภาวนาคาถาจักรพรรดินะฮะที่บอกไปถ้าจบจากรายการนี้นะฮะหลังรายการท่านที่สงสัยนะฮะอยากจะมาปรึกษาเรื่องดูหมอนะฮะปรึกษาหาลือว่าป่วยเป็นอะไรนะฮะเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าเป็นไสยศาสตร์หรือเปล่าเป็นนู่นเป็นนี่หรือเปล่าหรือบ้านห่วงจุ้ยไม่ดียังไงก็โทรมาปรึกษาได้ฟรีนะฮะปรึกษาฟรี0874500111และอีกมือถือหนึ่งของอาจารย์อ้อ0824509991นะครับแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะเวลาช่วงนี้สำคัญหน่อยนะฮะท่านค่ะอย่าพึ่งค่ะร่วมพูดคุยกันได้ที่ Facebook นะคะเท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็ดำขำตาทิพย์ค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปดูภาพรายละเอียดต่างๆที่ท่านอาจารย์เอเนี่ยได้ไปไม่ว่าจะตั้งศาลพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเข้าไปดูใน www.aajarnetatip.com นะคะเข้าไปดูภาพแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆประสบการณ์แล้วก็จะมีอ้อจะบอกว่ามีวิธีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเหมือนที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์พูดไปเมื่อกี้นี้ด้วยค่ะก็เข้าไปอ่านได้นะคะค่ะค่ะท่านอาจารย์เอว่าไงคะพิธีเป่ายันนะฮะค่ะจักรพรรดิครั้งที่28ค่ะนะฮะ31อาทิตย์นี้นะฮะอาทิตย์ที่อาจารย์เอาอีกแล้วค่ะ31พฤษภาคมนะฮะสิ้นเดือนค่ะที่สิ้นเดือนค่ะผมจะบอกให้ช่วงนี้ระหว่างช่วงนี้อาทิตย์นึงนะฮะให้พรเลยดีกว่าหมดเวลาแล้วนาทีหนึ่งขอพ่อกุมภันเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยในตำนานหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะผมทำเป็นครั้งแรกของโลกนะฮะอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์ปฐมคณะท้าวกุมภันคณะเมืองบนปลุกเสกขอให้พ่อแม่พี่น้องดูช่อง8ทีวีพูดได้ของพี่ต่อนะฮะร่ำรวยทุกคนหมดหนี้หมดสินมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ไปพระนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมตามความปรารถนาโชคดีทุกประการนะครับผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์แล้วก็ลูกดำขำตาทิพย์นี่กระต่ายสวัสดีค่ะก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอลาไปก่อนนะครับค่ะนะฮะวันพฤหัสก็เจอกับคณะอาจารย์โออาจารย์นัทอาจารย์ไก่และทุกท่านนะฮะวันเวลา1 ทุ่มถึง3 ทุ่มค่ะ3 ทุ่มนะฮะแล้วพบกับผมพุธหน้านะฮะค่ะ4 โมงเช้าถึงตอนเที่ยงนะครับสำหรับวันนี้ผมขอกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเร็วๆงั้นเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวน้องอ้อไปแล้วตามมาแล้วตามมาจะมาจะพุทธจักรอันนี้ตัวสุกยากา